พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตปรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้ขอนำเรื่องต่างด้าวหรือไทยในโควิดรอบ2มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์โควิด-19 รอบ2เริ่มต้นมาจากการพบผู้ติดเชื้อนอกสถานที่กักกันที่เรามักเรียกกันทับศัพท์ว่า quarantine facilities พบ1รายที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2563และผู้ป่วยรายนี้ก็มีประวัติค้าขายที่ตลาดอาหารทะเลซึ่งเป็นพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยและทำงานในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆกรมควบคุมโรคจึงดำเนินการเฝ้าระวังโรคเฉพาะพื้นที่มาถึงวันศุกร์ที่18ธันวาคม2563ตลาดกุ้งหยุดให้บริการ1วันเพื่อทำความสะอาดส่วนแพกุ้งที่พบผู้ป่วยนี้หยุดให้บริการ3วันเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้มงวดกวดขันมาตรการจับปรับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านไม่เกิน 20,000 บาทส่วนจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครก็ออกประกาศเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานจังหวัดนั่นคือ1ให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายเท่านั้น2แรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานกับนายจ้างในจังหวัดก็ให้นายจ้างดำเนินการตรวจโควิด-19 ทุกคนและ3แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการอยู่แล้วให้นายจ้างดำเนินการป้องกันตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดมาวันเสาร์ที่19ธันวาคมก็พบผู้ป่วยรายใหม่34รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสถานกักกัน12รายแต่ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาครทางจังหวัดจึงประกาศมาตรการควบคุมโรคโดย 1. ห้ามเข้าออกหอพักสีเมืองซึ่งเป็นหอที่แรงงานข้ามชาติพักแล้วก็ตลาดกรุงห้ามเด็ดขาด2ปิดสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาชีพศูนย์กีฬาสถานบันเทิงเป็นการชั่วคราวตั้งแต่19ธันวาคมนับแต่วันประกาศถึง3มกราคม2564ร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ให้ซื้อกลับเท่านั้นไม่ให้นั่งเว้นแต่ร้านในโรงพยาบาลในโรงแรมซึ่งก็จะมีการปิดบางกิจการแล้วก็จำกัดเวลาตลาดนัดตลาดสดเปิดไม่เกิน6ชั่วโมง 3. ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่22นาฬิกาถึง5นาฬิกา 4. ห้ามต่างด้าวออกนอกพื้นที่จังหวัด 5. คนไทยสามารถเข้าออกได้แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนและ6การเลือกตั้งยังเหมือนเดิมก็คืออบจ.ยังเหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยมีระบบคัดกรองแล้วก็เว้นระยะห่างถัดมาอีกวันนึงครับคืออาทิตย์20ธันวาคม2563อันเป็นวันวิกฤตเพราะพบผู้ป่วยรายใหม่576รายเ
ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้แล้วก็เป็นผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมดเนี่ย516รายก็ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ออกคำสั่งตั้งจุดตรวจด่านทางบก9จุดและทางน้ำ3จุดเพื่อควบคุมการเข้าออกจุดตรวจที่1ก็คือถนนพระราม2ขาออกหน้าเทสโก้โลตัสจุดตรวจที่2ตลาดกลางกุ้งสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจุดตรวจที่3สถานีบริการน้ำมันปตท.เพชรเกษมขาออกกิโลเมตร95จุดตรวจที่4สถานีบริการน้ำมันปตท.พุทธสาธรขาเข้าสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว1จุดตรวจที่5หน้าธนาคารกรุงไทยสถานีตำรวจภูธรบางโทรัฐจุดตรวจที่6ถนนพระราม2ขาเข้ากิโลเมตร53บวก400ถัดมาอีกก็เป็นจุดตรวจที่7คือถนนเอกชัยสายเก่าแยกวัดนาโคกจุดตรวจที่8หน้าตู้จราจรเอกชัยจุดตรวจที่9องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์จุดตรวจที่10ท่าเรือรับลมจุดตรวจที่11ท่าเรือวัดกรกกรากและจุดตรวจที่12ท่าเรือองค์การสะพานปลาขณะที่จังหวัดต่างๆออกคำสั่งให้คัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสาครหรือที่เคยเดินทางไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563ผู้เคยเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครในช่วงดังกล่าวต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนทันทีโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีสั่งระงับการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวระหว่างเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่20ธันวาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและจังหวัดนครปฐมซึ่งก็มีพื้นที่ติดกันกับจังหวัดสมุทรสาครสั่งให้ทุกอำเภอค้นหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภายใน1สัปดาห์โดยกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครแล้วมาเรียนที่นครปฐมให้ตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงและให้หยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังอาการหากมีความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดลก็ประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรสาครงดออกนอกพื้นที่ทันทีถึง3มกราคม2564แล้วก็ให้ทำงานที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันส่วนนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาสอบปลายภาคก็ให้ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมมหิดลมีที่ศาลายาครับเป็นวิทยาเขตใหญ่ครับจากสถานการณ์โควิดรอบ2ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าจากบทเรียนการระบาดระลอกแรกของไทยช่วงมีนาคมถึงเมษายน2563ที่มีการเลื่อนวันหยุดปีใหม่ไทยรวมทั้งจำกัดการเดินทางส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคภายในเดือนเมษายนดังนั้นมาตรการจำกัดการเดินทางและกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มากเป็นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่จะทำให้ควบคุมโรคได้จากวันที่20ก็มาวันจันทร์ที่21ธันวาคมพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่382คนครับเกือบทั้งหมดเป็นแรงงานข้ามชาติที่พบในจังหวัดสมุทรสาครขณะที่กรุงเทพมหานครวันเดียวกันนะครับก็ออกประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คือให้ตลาดน้ำตลาดนัดสวนสาธารณะวัดมัสยิดสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมทางธุรกิจการคมนาคมมหรสพสนามกีฬาที่สาธารณะหรือแหล่งอื่นๆซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิดสัมผัสและแพร่เชื้อโควิด-19ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดตั้งแต่21ธันวาคม2563ถึง15มกราคม2564หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวก็คิดว่ามันจะน้อยลงแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอังคาร22ธันวาคม2563พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก427รายจากเดิมที่มียอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครสะสม846รายรวมเป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่พบจากการคัดกรองเชิงรุกทั้งสิ้นเนี่ย 1,273 รายอันนี้ได้มาจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมดเนี่ย 6,156 รายตรงนี้ครับที่ทำให้สมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดติดกับสมุทรสาครต้องล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดด้วยเหตุนี้เองครับก็ทำให้คนในสังคมไทยมีความรู้สึกในทางรบต่อแรงงานข้ามชาติโดยมีผู้ใช้สื่อออนไลน์บางคนกล่าวโทษแรงงานข้ามชาติเหล่านี้แม้ในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีความพยายามในการสื่อสารทางบวกรวมทั้งการปฏิบัติทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันก็ตามประเด็นของทันสื่อในวันนี้ก็คือที่แท้แล้วสถานการณ์โควิดรอบ2เป็นเพราะแรงงานข้ามชาติหรือเป็นเพราะเหตุอื่นใดอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ก็มีความเห็นจากนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนที่กล่าวถึงแรงงานข้ามชาติกับเหตุแห่งการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเป็นมุมมองที่ทำให้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติที่น่าจะมีส่วนสำคัญในการติดเชื้อระหว่างกันได้ครับนักวิชาการคนนี้ก็คือบุษยรัตน์กาญจนดิษฐ์ซึ่งเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและอนุกรรมาธิการการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยของวุฒิสภาก็ได้นำเข้าข้อความบนสื่อออนไลน์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563รายการทันสื่อขอนำมาถ่ายทอดให้ได้ทราบกันบุษยรัตน์กาญจนดิษฐ์ระบุว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากแรงงานข้ามชาติโดยลำพังบอกว่ามาจากคนไทยกันเองด้วยแรงงานข้ามชาติไม่ได้อยากเป็นตัวแพร่เชื้อพวกเขาและเธอไม่ได้อยากถูกคนไทยกระหน่ำด่าทั้งประเทศแบบนี้เขาและเธอต่างก็แค่ปรารถนามาทำงานมาเก็บเงินอยากมีชีวิตดีๆแบบที่คนไทยมีไม่ต่างจากแรงงานไทยผีน้อยไปทำงานต่างประเทศบุษยรัตน์กาญจนดิษฐ์กล่าวพร้อมกับระบุว่าสถานที่ที่แรงงานข้ามชาติอยู่ทำงานใช้ชีวิตหลับนอนพักผ่อนพบปะพูดคุยไม่เอื้อต่อการป้องกันโควิด-19 ใดๆในขณะที่สมุทรสาครคือสถานที่ศึกษาดูงานประเด็นแรงงานข้ามชาติมาโดยตลอด
ซึ่งใครๆก็มาที่นี่รวมทั้งอองซานซูจีที่เดินทางมาไทยเมื่อปี2559ก็ลงมาเยี่ยมแรงงานที่ตลาดนี้มาดูแล้วก็กลับไปวนเวียนแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นเรื่องแบบนี้สองมือเล็กๆของแรงงานข้ามชาติจึงจัดการโดยลำพังไม่ได้หรือปล่อยให้สมพงษ์สระแก้วก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงานและสุทธาเสนีแก้วเหล็กไหลก็อันนี้จากโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทยก็เป็นสอง NGOs ที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาครก็ยอมมิใช่เพราะไม่เพียงสวมหน้ากากกินร้อนช้อนกลางรักษาระยะห่างปิดชุมชนแจกข้าวแจกของเพียงเท่านั้นจำเป็นต้องมีตัวช่วยมาจัดการมากกว่านี้ผู้เสียรัฐกาญจนดิษฐ์อธิบายตลาดกุ้งว่าถ้าเดินทางล่องใต้ไปทางถนนพระราม2ทางซ้ายมือเป็นทางเข้าตัวเมืองมหาชัยขวามือก็คือตลาดกุ้งหรือถ้าขึ้นกรุงเทพขาเข้าตลาดกุ้งก็อยู่บริเวณหัวมุมซ้ายมือก่อนเลี้ยวไปเส้นกระทุ่มแบนเป็นสถานที่ทำงานของแรงงานข้ามชาติจากพม่าที่ใหญ่และหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยกว่า 20,000 คนกว่า 170 เป็นชาติพันธุ์มอญรองลงมาเป็นกะเหรี่ยงพม่าคะชินปะโอลาวและกัมพูชาที่นี่จึงใช้ภาษามอญกะเหรี่ยงพม่าเป็นหลักตัวเลขจดทะเบียนถูกกฎหมายที่มหาชัย 233,071 คนซึ่งบุษยรัตน์กาญจนดิษฐ์คาดว่ามีผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกเท่าตัวรวมตัวเลขแรงงานข้ามชาติอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 400,000 คนตลาดกุ้งจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Little Burmaซึ่งก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันที่1ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่แกะกุ้งแบ่งเป็นล็อกๆของแพปลาแต่ละเจ้าของแรงงานข้ามชาติมาทำงานแกะกุ้งหลังจากรถของแต่ละเจ้าเนี่ยจะนำมาส่งวันใดกุ้งเยอะงานและเงินก็จะเยอะตามไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดใกล้เคียงก็จะมารับกุ้งจากที่นี่ไปขายต่อเช่นกรุงเทพสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีแม้แต่สุพรรณบุรีที่ออกไปบริเวณที่2คือพื้นที่อาคารห้องเช่าและที่เตะตะกร้อเตะบอลเด็กวิ่งเล่นที่นี่คนงานแกะกุ้งและครอบครัวญาติพี่น้องเช่าห้องอยู่รวมๆกันบริเวณที่3เป็นพื้นที่ร้านค้าตั้งแต่ร้านขายของร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านดอกไม้ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ร้านตัดผมร้านขายหมากร้านน้ำชาคลินิกรักษาโรคและอื่นๆอีกมากมายแรงงานในตลาดกุ้งมักเป็นกลุ่มที่มาจากการบอกต่อๆกันของเครือข่ายครอบครัวญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านเพื่อนบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งทำมาหากินเพราะฉะนั้นแรงงานก็จะเดินทางจากชายแดนแล้วก็พุ่งตรงมาทำงานที่นี่เลยโดยไม่ได้มีการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอื่นๆก่อนหลายคนอยู่ที่นี่มาเกิน10ปีและอีกหลายคนก็เพิ่งจะมาถึงคือมาได้ไม่ถึงปีปัญหาสำคัญที่ทำให้การระบาดของโควิดกระจายเป็นวงกว้างเพราะหนึ่งงานแกะกุ้งเป็นงานที่ต้องใช้กำลังความสามารถแรงงานคนเท่านั้นไม่สามารถใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาทดแทนได้เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงประกอบกับสภาพพื้นที่ทำงานเฉอะแฉะมีกลิ่นเหม็นตลอดเวลาทำงาน
และต้องเร่งทำงานแข่งขันกับเวลาเพื่อรักษาคุณภาพกุ้งก่อนส่งออกต่อไปก็ทำให้แรงงานต้องอยู่กับงานแบบนี้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงต่อวันเป็นอย่างน้อย 2. แรงงานเหล่านี้ต่างอาศัยรวมกันในห้องเช่าแออัดบางคนอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าแนะนำกันมาปากต่อปากเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเหลือเงินไว้สำหรับจ่ายค่าในหน้าและค่าเอกสารอีกสารพัดอย่าง 3. ห้องเช่าแต่ละห้องเป็นส่วนหนึ่งของอาคารพาณิชย์สภาพทรุดโทรมสูง 4-5 ชั้นเรียงรายกันกว่า30คูหาตลอดความยาว3ช่วงตึก 4. การอยู่อย่างแออัดแม้จะไม่อยากเลือกก็จำต้องเลือกหลายคนไม่ได้ค่าจ้างตามที่ตกลงแต่ว่าต้องจ่ายค่าจ้างนาเส้นแบ่งระหว่างการละเมิดสิทธิแรงงานกับการฆ่ามนุษย์เป็นเพียงเส้นบางๆที่ยากจะแยกออกจากกัน 5. ห้องเช่ามีขนาดพื้นที่ 10-15 ตารางเมตรห้องน้ำในตัวและห้องน้ำรวมห้องหนึ่งอยู่รวมกัน 7-8 คนไม่ต้องพูดถึงความหนาแน่นแออัดแต่ยังมาพร้อมกับปัญหาความไม่ถูกหลักอาชีวะอนามัยทั้งห้องน้ำขยะแสงสว่างน้ำเสียการระบายอากาศกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมีครบทุกอย่างให้ศึกษาและต้องจัดการทั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละมีคนมาดูงานทีก็ปลูกผักชีทีให้ดูงดงามบุษยรัตน์กาญจนดิษฐ์ซึ่งเป็นนักวิชาการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและอนุกรรมธิการการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยของวุฒิสภากล่าวในตอนท้ายครับว่าการระบาดของโควิดไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายหากยังไม่สามารถจัดการสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมที่แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่นี้และนี่ย่อมไม่ใช่การปล่อยให้แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญเพียงลำพังท่ามกลางรั้วลวดหนามแนวชายแดนพระราม2แบบนี้ครับท่านสื่อวันนี้จึงสรุปได้ว่าไม่ใช่ต่างด้าวและก็ไม่ใช่คนไทยที่ทำให้เกิดสถานการณ์โควิดรอบ2การโทษกันไปมาหรือแม้แต่การกล่าวหาแรงงานข้ามชาติจึงไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นการร่วมมือกันการจับมือกันนับแต่การดูแลตนเองอย่างเข้มงวดเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดขึ้นใหม่ๆตอนต้นปี2563อันทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้มาได้เหมือนอย่างที่ศาสตราจารย์ในแพทย์ยืนผู้พระวันกล่าวไว้และที่ศาสตราจารย์ในแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีโพสต์ไว้ในห้องไลน์ศาสนทัศน์เมื่อ22ธันวาคม2563ตอนหนึ่งว่าสิ่งควรทำที่สุดคือปกป้องกรุงเทพซึ่งอาจตกอยู่ในสภาพเดียวกับย่างกุ้งได้ภายในไม่กี่วันถ้ากรุงเทพแตกโควิด-19จะกระจายไปทั่วประเทศกรณีแรงงานต่างชาติเมียนมาเริ่มที่ยะไข่หนักที่สุดที่ย่างกุ้งวันนี้ 115,000 คนกว่าสิงคโปร์โดนมาก่อนเพื่อน 58,000 กว่ามาเลเซียกำลังโดนอยู่วันนี้ 91,969 รายและยังไม่จบประเทศไทย second wave ถ้าปิดได้โดยไม่ถึงหลักหมื่นถือว่าเก่งมากนั่นคือความเห็นของนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสุดท้ายจากทันสื่อครับก็คือสภาพที่อยู่ที่กินของแรงงานต่างชาติดังที่บุษยรัตน์กาญจนดิษฐ์กล่าวไว้หากยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยากอย่างยิ่งที่จะป้องกันการระบาดได้เพราะการคัดกรองแม้เป็นการตรวจเชิงรุกแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ถึงหลักหมื่นในขณะที่แรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครที่ลงทะเบียนกว่า 200,000 คนและนอกทะเบียนอีกกว่า 200,000 คนและนี่คือปัญหาที่อยู่ตรงหน้ารัฐบาลวันนี้ครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast ปัญญงสวนพงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast